ใช่ครับผมซึ่งเวลาของผมที่มาล็อกเป็นวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวันเกิดผมแล้วก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงเลือกจับคือมันเป็นบังเอิญหรือว่าจริงๆต้องบอกว่าเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีงานในวันเกิดตัวเองเนี่ยก็แอบจะหวั่นใจเหมือนกันเรามีความรู้สึกว่าอยากพาพ่อไปทานข้าวอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็โอเคถ้าเกิดว่าเป็นแฟนมีติ้งเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยไปเจอกับแฟนคลับอะไรเงี้ยไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือว่าไปเช้าแล้ววันต่อมาเราค่อยกลับอะไรเงี้ยก็โอเคละกันเดี๋ยวเราค่อยพาพ่อไปทานข้าวก่อนหรือว่าไปพาพ่อไปทานข้าวหลังก็ได้ปกติแล้วเราจะใช้เวลาช่วงวันเกิดเนี่ยกับที่บ้านแต่ว่ารู้สึกว่าพอมาปีที่แล้วเราก็ติดงานปีนี้มาติดอีกเราก็เลยไม่เป็นไรงั้นต้องหลอกล่อพ่อไปแทนต้องไม่มีเซอร์ไพรส์คุณพ่อแน่นอนที่ไปไม่ครับก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นจริงๆเราแค่อยากอยู่กับพ่อในวันเกิดเฉยๆเราอยากอยู่กับครอบครัวเฉยๆแอบหวังเซอร์ไพรส์อะไรจากแฟนไหมครับในวันที่แฟนได้แบบไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรสิ่งมากก็ได้เราแค่เจอกันเราแค่ไปพบกันแค่เห็นหน้ากันก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนที่แฟนเขาจะบอกกับสิ่งอยู่ตลอดเวลาแค่ว่าแค่เจอกันแค่แป๊บเดียวเขาก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยครับThank you.